ขุดเง่าเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับหรืออ้อยมก60นะครับวันนี้จะพามาดูระบบรากของอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับว่าทำไมมันถึงไม่ล้มนะครับว่าทำไมอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์ถึงมีลำที่ตรงพุ่งขึ้นนะครับยาวนะแล้วก็ไม่ล้มมีความแข็งแรงนะครับที่ผมปลูกไม่มีล้มสักกอนะครับส่วนสุพรรณมีล้มนะครับในมรสุมเดือนกันยายนที่ผ่านมานะซึ่งเป็นมรสุมหลักของทุกปีในภาคอีสานภาคผมนะครับว่าจะต้องมีมรสุมแล้วก็จะมีอ้อยล้มเป็นสิ่งที่ผมคุ้นเคยมาทุกๆปีนะครับอ้อยสุพรรณล้มในเดือนกันยาเพราะเป็นเดือนมรสุมแต่ว่าอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์ไม่มีล้มสักลำไม่มีล้มสักกอเลยนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูว่าทำไมมันถึงไม่ล้มนะครับไม่มีวิชาการนะครับไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิชาการนะครับแต่เป็นข้อมูลที่ผมปฏิบัติจริงแล้วก็นำมาบอกนะนำมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับว่าทำไมมันถึงไม่ล้มนะจากที่ถ้าที่ผมสังเกตนะจากการขุดเง่าวันนี้นะครับวันนี้ผมขุดเง่าไปเพื่อนะครับขยายพันธุ์นะแล้วก็ผมจะจัดการแปลงใหม่ผมจะปรับพื้นที่ใหม่นะครับก็จะไปจัดระเบียบแล้วก็จะลดพื้นที่การปลูกอ้อยลงเพราะอ้อยแปลงเนี้ยนะมันเป็นอ้อยที่ผมจำหน่ายพันธุ์อย่างเดียวนะอันนี้เป็นแปลงที่3นะครับอันนี้มันเป็นแปลงที่3ผมจะมีทั้งหมด4แปลงนะแต่แปลงที่3เนี่ยเป็นแปลงที่จำหน่ายพันธุ์อย่างเดียวเลยเค้าเนี่ยด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยพื้นที่ที่ก็ปลูกแล้วแหละว่ามันบางอย่างมันไม่ก็คือไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างขนาดนั้นนะผมก็ใช้พื้นที่สิ้นเปลืองไปหน่อยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นทางบ้านเขาปลูกพืชอย่างอื่นไปนะคืนพื้นที่ให้ทางบ้านผมก็จะลดปริมาณพื้นที่ลงนะครับตามคือเราต้องปรับนะครับตามสภาพเศรษฐกิจตามความจำเป็นในการใช้สอยพื้นที่ด้วยนะครับเราทำมาแล้วได้คำตอบว่าไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากขนาดนั้นนะครับมากขนาดนี้นะครับฉะนั้นก็เลยต้องลดลงนะครับลดพื้นที่ลงส่วนเง่าอ้อยหรือเกษตรศาสตร์ตรงเนี้ยอันนี้มันเป็นอ้อยหน่ออ้อยตอที่ว่าผมตัดเรื่อยก็ขึ้นมาเรื่อยเขาเนี่ยเง่ามันจะใหญ่มีขนาดที่ใหญ่คราวนี้แล้วมันสมบูรณ์ด้วยนะอ้อยรุ่นหลังๆเนี่ยเพราะว่ายิ่งหน่อรุ่นถัดไปงอกมาเนี่ยหน่อที่ขึ้นจากใต้ดินเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์เพราะว่ามันมีการสะสมพลังงานในเง่านะครับมานานนะครับคราวนี้มันก็จะเสียดายฮะผมก็เลยต้องมาขุดเง่าเพื่อที่จะเอาส่วนนี้แหละไปขยายพันธุ์เพราะมันโตได้ทันทีเลยนะพอเราปลูกมันโตสามารถเจริญเติบโตต่อได้ทันทีนะโดยไม่ต้องเอาท่อนพันธุ์ไปเพาะนะแบบตัดส่วนปลายไปเยาะไปเสียบไปปลูกอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเอาตัวนี้ไปเลยพร้อมเจริญเติบโตเพราะนั้นผมก็เลยต้องมาขุดคราวนี้ระหว่างมาขุดเนี่ยผมก็ได้สังเกตเห็นว่าโอ้มันใช้เวลานะครับขุดเง่าอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์มันใช้เวลามากกว่าขุดเง่าอ้อยอย่างอื่นนะครับเพราะว่ารากมันมีขนาดที่ลักษณะรากนะเดี๋ยวบอกลักษณะรากก่อนรากที่ผิวดินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรากที่เป็นเหมือนเป็นมดงานนะหาอาหารเนี่ยนะครับเหมือนอ้อยทั่วไปเลยนะเป็นรากเส้นเล็กๆแล้วก็จะมีฝอยนะแต่อันนี้ผมขุดมาลักษณะหนึ่งรากมันจะเริ่มแห้งนิดนึงขุดมาทิ้งไว้สักพักหนึ่งแหละเนี่ยจะแห้งๆแหละแต่ถ้าตอนขุดใหม่จะเป็นฝอยๆนะครับอันนี้คือหน้าที่คือหลักๆคือหาอาหารเข้าบ้านนะหาอาหารเข้าเงาส่วนในแนวทะแยงและก็แนวดิ่งเนี่ยแบบนี้นะแบบเรากลางมือเนี่ยสมมติว่าแขนคือลำอ้อยนะส่วนรากที่มันลงในแนวดิ่งและแนวทะแยงในทะแยงนี่นะนะครับลงไปเนี่ยมันผมว่าหน้าที่หลักคือตรึงนะครับตรึงเง่ายึดเง่าเหมือนฐานรากนะครับโดยเฉพาะนะครับจุดที่เหนียวที่สุดเลยนะจุดที่เหนียวที่สุดเลยของรากของอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์คือบริเวณแนวทะแยงด้านนี้ครับเนี่ยแนวทะแยงออกมาด้านเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมขุดเนี่ยตรงนี้เหนียวที่สุดเลยกว่าผมจะงัดแล้วก็ตัดขุดเนี่ยตรงนี้เหนียวที่สุดนะครับส่วนความเหนียวก็รองลงมาก็คือส่วนความเหนียวที่น้อยที่สุดเลย
นะของฐานรากก็คือใต้ใต้สุดเพราะอายุรากเขานานแล้วก็ไม่รู้แหละก็คือมันไม่ได้เหนียวเหมือนด้านข้างครับด้านข้างผมงัดตั้งนานนะแต่ฐานรากนี่งัดแป๊บเดียวกรึ๊บขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฐานรากที่เหนียวที่สุดคือรากที่ทะแยงมาด้านนี้นี่รากรากนิ้วโป้นี่รากนิ้วโป้กับนิ้วก้อยกับรากนิ้วนางส่วนรากนิ้วนิ้วกลางนี่คือเป็นรากเก่าครับรากเก่าของเงาเพราะนั้นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ทำหน้าที่ยึดได้นะครับเนี่ยขนาดของรากก็จะลักษณะแบบนี้นะครับก็แต่ก็มีฝอยนะก็หาอาหารด้วยนะนี่เห็นไหมอันนี้รากใหม่นี่หาอาหารนะครับทำนี่สองอย่างเลยเหนียวนะครับเหนียวใหญ่นะครับแล้วก็รากเยอะเนี่ยครับในแนวทะแยงลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ10กว่าเซนได้ประมาณ10 11 12เซนนะเนี่ยลึกลงไปหารากเนี่ยหาอาหารได้ด้วยนะครับเราสามารถฝังปุ๋ยได้นะเพราะว่ารากเขาหาอาหารได้นะเขามีฝอยมีรากฝอยดูดอาหารได้ดีนะครับที่สำคัญหูเหนียวมากนี่แหละอันนี้แหละคือว่าอยากจะให้ดูนะครับว่าดึงเกษตรทำไมมันเง่ามันไม่ล้มมันเหนียวจริงๆครับดึงไม่ออกครับโอ้ขาดนี่แหละก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงไม่ล้มรากเหนียวรากเยอะแล้วก็แข็งแรงนะครับสำหรับเหลืองเกษตรศาสตร์เป็นข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ถ้าสุพรรณนี่ถ้าผมขุดแป๊บเดียวผมงัดนี่ออกกึดๆเลยเพราะฐานรากสุพรรณไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยตึงแบบนี้นะครับเนี่ยหลักๆก็ผิวดินจะมีผิวดินซะเยอะนะถ้าเป็นสุพรรณ50เพราะโดนลมเนี่ยไหนก็ล้มละแต่ว่าโอเคคือมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะสุพรรณ50เนี่ยลำใหญ่โตไวยาวสูงอวบสมบูรณ์เสียอยู่อย่างเดียวเนี่ยรากมันไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถ้าโอ้โหถ้าสุพรรณ50นะระบบรากแข็งแรงระบบดีนะผมว่าโหไม่มีใครมาไม่มีพันธุ์ไหนมาเทียบเท่าได้เลยถ้าทำสองอย่างนี้ได้นะครับลดกลิ่นสีของน้ำอ้อยโอ้โหมันคือสุดยอดแล้วถ้าทำรากให้ถ้ามีคนที่พัฒนาวิจัยแล้วทำให้สมมติเอารากเหลืองเกษตรศาสตร์อะไปทดแทนรากสุพรรณโอ้โหผมมาเหอะครับอ้อยพันธุ์นี้เนี่ยโหมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากนะครับถ้าใครเอาความเหนียวของเกษตรศาสตร์นะไปผสมใส่สุพรรณ50ได้เนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วก็จะปลูกอยู่พันเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องกลัวล้มเลยแต่สุพรรณผมเนี่ยหน้ามรสุมเดินกันยาเนี่ยยังไงก็ต้องมีล้มยังไงก็ต้องมีนอนนะเพราะว่าถอนอาจจะลมเบาบางแต่ว่าด้วยน้ำที่มันแช่อยู่ดินมันเลนดินมันอ่อนลำอ้อยมีขนาดที่ใหญ่พอโดนลมพัดสะบัดปิวเอ็นไหวนิดหน่อยก็ถอนโคนขึ้นมาบนหัวกระดกรากก็โผล่ขึ้นมานึกภาพไหมฮะงัดเนี่ยนะมันรับน้ำหนักไม่ไหวแต่เหลืองก็เสียสาดไม่มีล้มอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวนี้ส่วนรสชาตินะรสชาติผมยังให้ความหอมนะผมยังให้ความหอมของสุพรรณมากกว่าเหลืองเกษตรนิดนึงนะครับแต่ถ้าความกลมกล่อมไม่หวานแหลมให้เหลืองเกษตรนะครับส่วนสีนี่เหมือนกันนะครับสีไม่แตกต่างสีเหลืองแต่เหลืองเกษตรก็สมชื่อนะจะเหลืองเลยนะครับจะเหลืองเลยจะเหลืองกว่าปลูกในที่เดียวกันนะกอเดียวกันอย่างเช่นกอนุ่งสุพรรณเห็นมั้ยนี่เหลืองเกษตรศาสตร์เนี่ยพื้นที่ติดกัน2เมตรเนี่ยคั้นน้ํามาเหลืองเกษตรจะเหลืองกว่าสําหรับที่ผมนะสําหรับที่แปลงผมนะครับส่วนความหอมมันก็คนละอย่างกันนิดๆเนี่ยนะก็คล้ายๆกันแต่สุพรรณเนี่ยมันจะกลิ่นมันชัดมากนะกลิ่นอ้อยสุพรรณจะชัดกว่าอ้อยทุกพันเลยเหมือนสีสำโรงอ่ะถ้าเราดมกลิ่นอ้อยสีสำโรงเราจะรู้เลยว่าเป็นอ้อยสีสำโรงกลิ่นมันชัดมากนะครับแต่สุพรรณเสียอย่างเดียวมันหวานปี๊ดตามอายุแต่เหลืองเกษตรมันจะออกนุ่มออกกลมกล่อมหน่อยจะมันๆหน่อยข้นๆนะครับอ้าว
นี่ครับระบบลากที่เหนียวที่สุดนะคือลากนี่ทะแยงมาด้านนี้เนี่ยแล้วก็ไกลนะครับหาไปได้ไกลนะครับเดี๋ยวมาขุดดูเดี๋ยวผมจะขุดไปอีกครับว่ามันไปไกลแค่ไหนนะครับจากเง่านะครับเอาผมใช้เวลาตรงนี้ประมาณหลายนาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปกินข้าววันนี้มาขุดเง่าช่วงเช้านะเดี๋ยวกลับไปกินข้าว นี่ครับไปไกลแค่ไหนผมขุดมันก็ตัดออกอะจะพยายามจะให้มันเหลือให้เห็นนี่ครับนี่นะจากพื้นที่กออันนี้ประมาณ1ฟุตอ่ะมา1ฟุตละยังเจอรากอยู่นะครับหลักๆเลยประมาณ1ฟุตกว่าๆนะเนี่ยพอหลังจาก1ฟุตก็จะเป็นปลายที่เล็กลงจะเป็นปลายที่เล็กลงนี่ครับอ่ะ1ฟุตกว่าแล้วนะมาจากนี่ครับก็จะไปเรื่อยๆนี่ฮะจากที่มันขาดแล้วก็ต่อฟุตกว่าครับฟุตกว่าลากทีค่อนข้างเนี่ยอ๋อเนี่ยต่อแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมระยะทางที่มันมาที่มันเหนียวได้เรื่องเกษตรศาสตร์นะครับเรื่องเกษตรศาสตร์60ผมจะขุดส่วนนึงแหละแต่ไม่ขุดทั้งหมดหรอกเพราะขุดทั้งหมดไม่ไหวเหนื่อยมันเยอะละเราจะเอาไว้เง่านึงก็ได้หลายหลุมแล้วนะถ้าไปขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นเอาเท่าที่ทำไหวนะครับอาจจะต้องทิ้งไปบางส่วนหรือถ้าใครอยากจะได้นะครับมาวันนี้นะครับมาขุดเอาเลยนะครับมาขุดเง่าไปปลูกเลยอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์เดี๋ยวผมจะลงคลิปตอนเช้านี้แหละนะครับมาขุดเอาฟรีๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำงานต่ออีกสักเง่าหนึ่งแล้วกลับไปกินข้าวแล้วจะมันวิวๆแล้วยืนขึ้นมานี่หน้ามืดเลยครับอย่าลืมนะครับปลูกอ้อยนะให้ระวังเดือนกันยานะเนี่ยเดือนกันยานะครับเดือนกันยากับภาคอีสานนะครับอ้อยสุพรรณกับเดือนกันยาเป็นของคู่กันนะครับคู่กันยังไงคือมันเป็นไม้เบื่อไม้เมาแต่มันขาดกับกันไม่ได้ครับกันยาอ้อยถอนรากถอนโคนโดนลมโดนน้ำแช่โดนพายุโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของผมคือผมไม่ได้แก้หรอกนะเอาเรียกว่าปรับนะปรับวิธีการปลูกวิธีการดูแลคือผมจะไม่บำรุงให้มันงามจนลำใหญ่มากสำหรับสุพรรณนะเพราะให้มันผ่านเดือนกันยาให้ได้นะครับแต่ว่าสำหรับถ้าเป็นการไม่ได้เกี่ยวกับสุพรรณเลยก็คือนี่ฮะผมเอาเหลืองเกษตรศาสตร์ยังไงก็ไม่ล้มยังไงก็ผ่านเดือนกันยาได้แบบฉลุยเลยเพราะว่าทดสอบแล้วว่าผ่านแบบว่าไม่ต้องอะไรเลยต่อให้บำรุงดีลำสูงยาวใหญ่ไม่มีทางที่จะล้มเด็ดขาดพิสูจน์แล้วด้วยตัวเองนะครับก็เลยพูดได้แล้วก็รอให้ฟังนะครับว่าอ้อยโอเคตัวนี้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องล้มไม่ต้องถามหาไม้ค้ำครับไม่ต้องไม่จำเป็นเลยนะสำหรับอ้อยพันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสิงคโปร์โบราณเนี่ยไม่ได้นะสิงคโปร์โบราณคุณต้องมีเหมือนไม้เท้าอะครับเหมือนคนแก่มีราวมัดมันให้มันว่ามันเป็นอ้อยที่รากมันน้อยนะครับแต่น้ำมันอร่อยสิงคโปร์โบราณนี่น้ำนี่สุดยอดเลยแต่รากมันน้อยไม่มีลมพายุมันก็นอนโอเคประมาณนี้นะครับทักทายยามสายๆนิดๆนะนะยามเช้าๆกึ่งสายนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ8โมงแล้วนะ7โมงเกือบ8โมงโอเคครับเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับรากเหนียวนี่ครับระบบเงาเขาสวัสดีครับ